นะครับก็จะมารีวิวชุดโค้ดนะครับไอมาโคดึงลิงก์จากโฆษณาของแฟนเพจนะฮะแต่ละแฟนเพจนะครับว่าโฆษณาแฟนเพจนั้นมีการดึงค่าโฆษณาอะไรบ้างนะครับมีการซื้อโฆษณาอะไรบ้างเราก็จะดึงไอดีเข้ามานะครับเพื่อไปเป็นเก็บสถิติเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างก็ชื่อโฟลเดอร์ก็คือ fb get id @นะครับก็ภายในก็จะมี start get js ตัวนี้กดแล้วก็กด play ได้เลยนะครับอันนี้ให้ดูการทำงานก่อนนะตอนนี้เขากำลังดึงเลข id นะครับอันนี้สมมุตินะครับสมมุติแฟนเพจแล้วก็เขาก็จะไปกดในส่วนของข้อมูลโฆษณานะครับแล้วก็ถ้ามีโฆษณาเขาก็จะดึงเลข ID แต่ถ้าไม่มีเขาจะข้ามไปนะครับต้องขออนุญาตแฟนเพจนะครับเป็นก็มานี้นะครับในการดึงนะครับเขาจะดึงเฉพาะ ID เดียวนะที่อยู่มีการเสิร์ชอย่างเงี้ยดึง ID เดียวแต่คือจะจริงๆแล้วแต่ละแฟนเพจเนี่ยมันจะมีการซื้อโฆษณาหลายๆโพสต์ด้วยกันแต่ว่าเขาจะดึงแค่โพสต์เดียวนะฮะถ้าต้องการให้เขาดึงหลายๆโพสต์เนี่ยต้องบอกจํานวนโพสต์ให้ผมด้วยเพราะว่าบางเพจเนี่ยเขาซื้อโอ้ซื้อตลอดเลยแล้วการที่จะไปดึงโฆษณาทุกโฆษณาเนี่ยมันจะทําให้เครื่องค้างนะครับผมลองดึงดูแล้วเครื่องผมค้างเพราะมันเหมือนว่าเขาดึงสกอร์ลงไปก็ยังดึงอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆนะอย่างนั้นต้องบอกจํานวนลูปให้ผมด้วยว่าต้องการดึงจํานวนเท่าไหร่แต่ถ้าอย่างเงี้ยแต่สแตนด์บายผมดึงไว้ที่1ลูปนะครับ1โพสต์เดียวคือโพสต์แรกๆล่าสุดเลยนะครับอ่ะนี่ผมขอสต็อปก่อนนี่คือหลักการดึงของเขาเขาจะไปของเขาเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะครับนี่ไปดูในส่วนของ Data Source สักนิดหนึ่งนะครับว่าหน้าตาที่เขาดึงมาแล้วจะเป็นยังไงขออภัยเปิดผิดไฟล์ครับชื่อ Data Get ID นะครับ .csv นะคลิกขวาเปิดด้วยโปรแกรม Excel หรือโปรแกรม LibreOffice นะครับผมใช้ LibreOffice เป็นหลักนะครับก็จะมีอยู่2คอลัมน์นะครับคอลัมน์แรกคือ ID Page ที่เราอ้างอิงที่คุณส่งมาแหละและคอลัมน์ที่2เป็น ID ที่เขาดึงมานะครับจะสังเกตว่านะจะสังเกตว่าจะมี underscore ต่อท้ายนะครับตรงนี้ผมทําขึ้นมาเพราะว่าถ้าไม่มี underscore ต่อท้ายเวลาเราเปิดผ่านโปรแกรม Excel ก็จะเป็นเหมือนโค้ดคำนวณหรือสูตร e อะไรสักอย่างนี่แหละมันเพี้ยนนะครับมันเพี้ยนทําให้ผมต้องใช้เป็น underscore ต่อท้ายทีนี้เวลาคุณนําไปใช้เนี่ยคุณต้องไปทําการรีพีทเอาเองคือรีพีทเอา underscore ตรงเนี้ยออกไปนะครับประมาณนั้นแหละนะครับตัวเลข ID เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ที่จะรีวิวให้ดูนะครับมี2คอลัมน์แล้วก็ขั้นตอนการติดตั้งเหมือนเดิมเลยนะครับที่เคยซื้อโค้ดไปก็หลักการเดียวกันเนาะใน Data Source เนี่ยมันจะมีไฟล์อยู่2ไฟล์ที่คุณต้องดูไว้คือนำ current.txt และก็ id.target.txt id.target เนี่ยคือ ID เลข ID ที่คุณมีก็คัดลอกมาใส่ตรงนี้1 ID ต่อ1บรรทัดนะครับถ้าเปิดผ่านโปรแกรม Notepad พัดๆเนี่ยสังเกตว่าบรรทัดสุดท้ายผมจะว่างไว้1บรรทัดเช่นกันนะครับคุณต้องวางไว้1บรรทัดเหมือนกันเวลาคุณทำเนาะอันนี้ต้องระวังนะครับตัวนำ current เนี่ยกรณีถ้าคุณรันไปแล้วถึงตอนนี้มันเข้ารันถึงแถวที่6นะกรณีถ้าคุณต้องการรันใหม่นะคุณต้องมาแก้เลขนี้เป็นเลข1นะครับโดยปกติแล้วถ้าโค้ดเข้ารันเสร็จทุก ID เขาจะรีเซ็ตตัวเองมาเป็นเลข1แต่ถ้าเขารันไปสักระยะหนึ่งคุณบอกว่าคุณอยากรันใหม่
คุณต้องมาแก้ตรงนี้แล้วก็กดบันทึกแล้วเขาก็เริ่มตันใหม่ก็ขอส่งงานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ